ศิษย์เก่าบ้านกาญจนาและตัวแทนเครือข่ายองค์กรด้านเด็กและเยาวชนกว่า30คนได้เข้ามอบใจกันเสน่ห์รอยร้าวพร้อมด้วยช่อดอกไม้และหนังสือขอบคุณให้กับพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเพื่อแสดงความขอบคุณที่ช่วยผลักดันร่างกฎหมายกระทรวงตามมาตรา55ของพ.ร.บ.ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวพุทธศักราช2553เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีและมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่5พฤศจิกายนที่ผ่านมาในการออกใบอนุญาตให้เอกชนภาคสังคมจัดตั้งสถานดูแลฟื้นฟูเด็กก้าวพลาดให้สามารถออกไปดำเนินชีวิตได้ตามปกติสามารถทำงานในภาคส่วนต่างๆได้แบบคนทั่วไปและลดการทำผิดซ้ำได้กว่า 95%โดยกลุ่มเยาวชนได้มีข้อเสนอขอให้ศูนย์ฝึกบ้านกาญจนาเป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นตัวอย่างแก่สถานพินิจต่างๆรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้ามาศึกษาวิธีการในการนำเยาวชนผู้ก้าวพลาดกลับสู่สังคมได้อย่างมีภูมิคุ้มกันและการจัดตั้งกองทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาเพื่อให้เยาวชนเหล่านี้มีโอกาสกู้ยืมเงินเพื่อเป็นต้นทุนชีวิตใช้ตั้งหลักในการประกอบอาชีพในอนาคตขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมยืนยันว่าจะรับข้อเสนอต่างๆไปดำเนินการโดยมีการตั้งคณะกรรมการการทำงานร่วมกับมูลนิธิและองค์กรต่างๆที่ดูแลเยาวชนผ่านกฎระเบียบและกระบวนการของกระทรวงยุติธรรมเพื่อสร้างอนาคตให้กับเยาวชนในการเป็นกำลังสำคัญของประเทศต่อไป